ตุใดถ้ำจึงเป็นสถานที่ฝึกมนุษย์อวกาศที่ดีที่สุดเมื่อมนุษย์คนสุดท้ายที่ได้ไปเหยียบบนดวงจันทร์ได้กลับมายังโลกเขาได้นำก้อนหินตัวอย่างที่ปราศจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตกลับมาด้วยแม้ก้อนหินจากดวงจันทร์นี้จะน่าสนใจในทางธรณีวิทยาแต่มันไม่ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสืบหาและทำความเข้าใจเรื่องที่มาของสิ่งมีชีวิตบนโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่คล้ายกันได้เลยหากจะมีการส่งมนุษย์ไปสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะกันอีกครั้งการฝึกฝนให้พวกเขาได้รู้จักเทคนิคการสำรวจพื้นที่และเลือกเก็บตัวอย่างที่มีคุณค่าต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งทำให้ราว7ปีที่ผ่านมาองค์การอวกาศยุโรปหรือ ESA ได้ใช้โพรงถ้ำหลายแห่งในแคว้นซาร์ดิเนียของอิตาลีซึ่งมีสภาพแวดล้อมคล้ายกับต่างดาวมาเป็นสถานที่ฝึกฝนเตรียมความพร้อมให้แก่มนุษย์อวกาศรุ่นใหม่ผู้ที่เข้าร่วมในภารกิจนี้จะต้องตะลุยสำรวจและใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำนานถึง2สัปดาห์โดยการฝึกในช่วงฤดูร้อนของปี2016นั้นมีว่าที่มนุษย์อวกาศจากนานาชาติได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียและสเปนเข้าร่วมฝึกด้วยพวกเขาต้องสำรวจถ้ำที่ลึกลงไปใต้ดินกว่า800เมตรโดยต้องทำแผนที่และใช้ชีวิตอยู่ในส่วนที่มืดสนิทเป็นเวลาถึง6วันเครือข่ายถ้ำซากุตตาเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ใช้ฝึกมนุษย์อวกาศสถานที่แห่งนี้เกิดจากทางน้ำไหลใต้ดินกัดเซาะละลายหินปูนจนเกิดเป็นโพรงถ้ำที่เชื่อมต่อกันหลายแห่งมีตั้งแต่ช่องแคบเล็กที่ต้องลงหมอบคลานเพื่อให้ผ่านไปได้ไปจนถึงห้องโถงใหญ่ความกว้างเท่ากับภายในมหาวิหารบางช่วงมีน้ำท่วมและต้องใช้อุปกรณ์ดำน้ำช่วยในการสำรวจด้วยปฏิบัติการฝึกฝนครั้งนี้ใช้ชื่อว่า CAVES ซึ่งหมายถึงการผจญภัยโดยร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมคุณค่าและฝึกฝนทักษะพฤติกรรมมนุษย์ประสิทธิภาพในการทำงานโดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันอย่างใกล้ชิดในที่แคบภายใต้ภาวะที่มีความกดดันสูงไม่ว่าจะเป็นภารกิจทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือภารกิจตระเวนสำรวจก็ตามนอกจากการเคลื่อนที่ภายในถ้ำจะทำได้ยากลำบากแล้วการอยู่ในที่มืดไร้แสงธรรมชาติเป็นเวลายาวนานยังรบกวนวงจรนาฬิการ่างกายทำให้การรับรู้เวลาคลาดเคลื่อนรวมทั้งรบกวนแบบแผนการหลับและการตื่นของบรรดาผู้เข้ารับการฝึกอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในอวกาศเช่นเดียวกันการเดินทางในเครือข่ายถ้ำโดยต้องคอยระวังให้ตนเองอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยต้องอาศัยการตัดสินใจที่เฉียบขาดในภาวะวิกฤตรวมทั้งต้องสื่อสารกับผู้ร่วมทีมให้เข้าใจกันชัดเจนซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ไม่ต่างกับการออกเดินในอวกาศหรือ Space Walk มากนักนักสำรวจถ้ำและมนุษย์อวกาศใช้ระบบคู่หูหรือบัดดี้ในการปฏิบัติงานเหมือนกันและต่างก็เน้นหลักการช้าคือเร็วรวมทั้งเมื่อตรวจสอบอุปกรณ์ดีแล้วจงเชื่อมั่นในอุปกรณ์เช่นเดียวกันงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นภารกิจหลักประจำวันของว่าที่มนุษย์อวกาศซึ่งกำลังฝึกอยู่ในถ้ำเหมือนกับการออกปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ผู้เข้ารับการฝึกจะต้องทำการทดลองสูงสุดถึง5ครั้งต่อวันโดยเก็บตัวอย่างทางธรณีวิทยารวมทั้งตัวอย่างจุลชีพที่อาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปแบบสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวจนอยู่ในความมืดได้รวมทั้งเป็นผลดีต่อการศึกษาแร่ธาตุต่างๆที่ใช้หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนอกจากถ้ำใต้ดินแล้วยังมีการฝึกมนุษย์อวกาศในถ้ำเหนือพื้นดินที่มีสภาพคล้ายต่างดาวอีกด้วยเช่นที่อุทยานธรณีลันซาโรเตในประเทศสเปนซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้ฝึกเพื่อภารกิจสำรวจดาวอังคารอย่างยิ่งเพราะเป็นหินแข็งที่เกิดจากการสะสมของดินตะกอนสามารถใช้ฝึกมนุษย์อวกาศให้รู้จักแยกแยะว่าหินก้อนใดคืออุกกาบาตหรือหินก้อนใดมีร่องรอยบ่งบอกถึงการมีอยู่ของน้ำในแถบนั้นมาก่อนได้
ดร.ฟรานเชสโกซาโรนักธรณีวิทยาและนักสำรวจถ้ำชาวอิตาลีซึ่งเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรฝึกฝนมนุษย์อวกาศในครั้งนี้ได้บอกว่าเราสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์อวกาศรุ่นใหม่ที่จะออกปฏิบัติการยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆรู้จักมองหาพื้นที่สำรวจที่ดีที่สุดรวมทั้งตัวอย่างหินที่มีความน่าสนใจในทางวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพื่อส่งกลับมาวิเคราะห์ต่อบนโลกดร.เซาโรนั้นเคยเป็นผู้ค้นพบจุลชีพชนิดพันธุ์โบราณที่อาศัยอยู่ในถ้ำรวมทั้งเป็นผู้ค้นพบถ้ำอิมาวริเยต้าซึ่งเป็นถ้ำหินควอตซ์ไซต์ในประเทศเวเนซุเอลาอีกด้วยถ้ำแบบนี้หาพบได้ยากเพราะหินควอตซ์ไซต์ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำทั้งที่ตั้งซึ่งซ่อนอยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะยังชี้ว่าเป็นถ้ำที่มีอายุเก่าแก่ราว 50-70 ล้านปีดร.ซาโรหวังว่าถ้ำเก่าแก่ลักษณะนี้จะช่วยในการศึกษาจุลชีพชนิดที่เกิดขึ้นในยุคโบราณของโลกซึ่งน่าจะยังคงดำรงเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะสภาพการดำรงชีวิตแยกโดดเดี่ยวในถ้ำที่ไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนจุลชีพเหล่านี้จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจต่อรูปแบบของสิ่งมีชีวิตต่างดาวซึ่งอาจมีอยู่ในระบบสุริยะหรือดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่คล้ายกับโลกก็เป็นได้ถ้ำคือพยานบอกเล่าถึงความเป็นมาของสภาพภูมิศาสตร์สามารถรักษาสิ่งต่างๆจากอดีตเอาไว้ได้มากยิ่งกว่าพื้นที่เหนือพื้นดินเป็นเสมือนคลังเก็บข้อมูลของกาลเวลาวิวัฒนาการของภูมิประเทศและสิ่งมีชีวิตหากชอบกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะคะ